สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วในชาแนลกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งขออภัยค่ะทานยาคือวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เนาะเรื่องทำไมฝรั่งถึงเก็บยังเก็บรูปของเมียเก่าแฟนเก่าหรืออะไรที่เลิกลากันไปแล้วยังเก็บไว้เป็นอัลบั้มไม่ว่าจะรูปคู่รูปเดี่ยวรูปไปเที่ยวด้วยกันรูปอะไรก็ตามทั้งเป็นปฏิทินที่ทำเป็นรูปคู่ทั้งไอ้ตัวที่ติดตู้เย็นทั้งเป็นรูปถ่ายเป็นกรอบรูปอะไรสารพัดแบบเนี้ยมีน้องคนหนึ่งนะคะเรื่องแบบนี้มีมาเรื่อยๆนะคะซึ่งคนไทยเราคนไทยเนาะคือถ้าเลิกกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก็บรูปหรือความทรงจำอะไรนี้ไว้แต่ไม่ว่าจะเลิกกันด้วยดีหรือเลิกกันจบไม่สวยอะไรก็ตามนะคะเป็นแบบนี้มีน้องคนหนึ่งนะคะเขาแต่งงานกับฝรั่งนะคะในช่วงแรกๆยังไม่ได้ย้ายไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนะก็ไปเที่ยวก็เวลาแฟนไปทำงานเธอก็จะจัดข้าวจัดของเก็บนู่นเก็บนี่เพราะว่าเบื่อไงคะก็จะทำความสะอาดเก็บนู่นเก็บนี่กระจกกระแจกเก็บให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็บ้านฝรั่งนะคะส่วนมากของประเทศอื่นป้าแก้วไม่รู้แต่ของอังกฤษนะคะมันก็จะมีล็อบอยู่ข้างบนเป็นห้องใต้หลังคานะคะบางบ้านก็จะเปิดขึ้นไปแต่บางบ้านก็จะมีเป็นบันไดเลื่อนลงมานะคะบ้านของแฟนของเธอเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ที่ดึงที่เป็นบันไดเลื่อนลงมานะคะแล้วทีนี้เธอก็ขึ้นไปไต่ขึ้นไปนะคะแล้วก็เปิดไฟมันก็จะมีไฟเป็นห้องใหญ่ๆนะคะก็จะเก็บข้าวเก็บของคืออิมาเลเคค่ะนะคะไม่เป็นระเบียบเธอก็พยายามที่จะไปเก็บให้มันเป็นระเบียบเข้าที่เข้าทางนะคะก็ไปลื้อกล่องนู่นลื้อกล่องนี้ลื้อไปลื้อมาไปเจอนะคะกล่องหนึ่งนะคะเป็นอัลบั้มรูปเป็นแมกเนตที่ติดตู้เย็นเป็นปฏิทินเป็นกรอบรูปเป็นอะไรก็ตามนะคะเป็นอัลบั้มเลยนะคะเป็นกล่องใหญ่นะคะกับอดีตเมียของเขาแล้วก็เป็นอัลบั้มรูปอัลบั้มอะไรที่ถ่ายเป็นทั้งครอบครัวถ่ายเดี่ยวบ้างถ่ายคู่บ้างนะคะซึ่งเยอะมากนะหลังจากนั้นเธอเห็นเธอก็คือมีอาการหน่อยๆนิดนึงเฮ้ยทำไมมึงยังเก็บไว้อยู่นะก็เลยลงมาก็ทำนู่นทำนี่แต่คือหน่อยหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดนะคะพอแฟนเลิกงานมานะคะเธอก็ทำกับข้าวทำอะไรให้แฟนคือรอจนแฟนอาบน้ำเสร็จแล้วลงมานั่งคุยกันเธอก็ถามว่าอ๋อวันนี้ฉันทำความสะอาดห้องใต้หลังคานะแล้วฉันก็ไปเจอกล่องนึงเป็นเกี่ยวกับอัลบั้มรูปเกี่ยวกับรูปของเมียเก่าคุณอ่ะคุณยังจะเก็บไว้ไหมหรือว่าจะให้ฉันเอาไปทิ้งเลยเขาบอกไม่ต้องเอาทิ้งนะเก็บไว้อย่างนั้นล่ะเป็นความทรงจำดีๆซึ่งมันก็โอเคมันก็ไม่ได้อะไรผมก็ไม่ได้เอาลงมาข้างล่างหรืออะไรผมแค่เก็บไว้เธอก็เลยบอกทำไมต้องเก็บไว้ด้วยในคุณบอกว่าคุณจบไม่สวยคือทะเลาะกันก่อนจบมีปัญหากันนู่นนี่นั่นเขาบอกแต่รูปที่ถ่ายเป็นรูปที่ถ่ายในช่วงวัยที่มีความสุขด้วยกันเป็นความทรงจำดีๆก็แค่รูปอ่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยผมเลิกกันกับเขาไปแล้วผมไม่ได้คิดอะไรเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้เธอก็บอกว่าถ้าในทางกลับกันถ้าฉันยังเก็บรูปแฟนเก่าสามีเก่าของฉันเป็นรูปคู่สวีทหวานกันอยู่แบบที่คุณเก็บไว้อย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงเขาก็บอกก็เฉยๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเขาก็บอกแบบนี้ก็แค่รูปภาพก็แค่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วมันกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วก็รูปพวกนั้นที่คุณถ่ายร่วมกันก็คือชีวิตของคุณที่ก่อนที่จะมาเจอผมมันก็แค่รูปภาพเขาก็บอกแบบเนี้ยนะคะเธอก็เป็นงอนๆนะคะก็ขึ้นไปนอนนะคะขึ้นไปนอนก็กะว่าเขาจะง้อแต่ไม่เว้ยเฮ้ยเขาไม่งอนนะคะเธอก็เลย
ข้ามาถามป้าแก้วว่าที่จะเป็นแบบนี้คือเขายังรักมันอยู่ไหมเขายังคิดที่จะกลับไปอยู่ด้วยกันไหมป้าแก้วเขาจะอะไรไหมก็เลยบอกไปนะคะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากของฝรั่งนะคะป้าแก้วก็เลยเล่าในส่วนของตัวเองให้น้องเขาฟังว่าตอนที่ย้ายมาอยู่อังกฤษใหม่ๆนะบ้านเขาก็จะมีรูปเป็นอัลบั้มรูปที่เขาถ่ายรูปครอบครัวกับอดีตเมียเขานะคะมีรูปมีตัวเขาแล้วก็จะมีรูปคู่ที่ตั้งอยู่ตรงโต๊ะเขาเรียกอะไรโต๊ะกาแฟในห้องทีวีนะคะแล้วก็มีอัลบั้มรูปที่เก็บไว้ในตู้ในล็อกเกอร์ในอะไรซึ่งเป็นรูปครอบครัวที่คืออย่างที่เคยบอกสามีป้าแก้วผ่านการหย่าร้างมา2รอบแล้วเขาก็มีgirlfriend นะคะคนหนึ่งที่อยู่กันมา10ปีแต่ยังไม่แต่ไม่ได้แต่งงานกันก็แล้วก่อนที่จะมาเจอป้าแก้วนะคะเขาก็จะเก็บเป็นอัลบั้มว่าคนนี้เขียนชื่อเลยนะว่าคนนี้เป็นอันนี้แล้วคนนี้ชื่อนี้แล้วคนนี้เป็นชื่อนี้ก็จะเก็บไว้ในตู้ก็คือเวลาหามันก็จะหาได้ง่ายนะคะป้าแก้วก็บอกแบบนี้ตอนที่ป้าแก้วเจอป้าแก้วก็เฉยๆนะคะคือไม่มีอะไรแต่แค่บอกเขาว่าปลดรูปคู่ที่คุณถ่ายกัน2คนลงได้ไหมคือฉันไม่แฮปปี้เขาก็บอกว่าได้นะคะคือถ้าเป็นรูปครอบครัวรูปอะไรก็อย่างเรายังโอเคนะเพราะมีรูปลูกเขามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นความทรงจำของเขานะคะแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่สามีป้าแก้วอาจจะเกรงใจป้าแก้วก็ได้นะคะก็เลยปลดลงหมดแล้วก็เก็บไว้ในตู้นะคะป้าแก้วก็เลยไปหากล่องมาก็เก็บใส่ในกล่องเขาก็เอาขึ้นไปเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ตัวส่วนตัวป้าแก้วเองนะคะกับอดีตสามีป้าแก้วป้าแก้วก็จะมีเป็นอัลบั้มนะคะอัลบั้มรูปนะคะอย่างใหญ่เลยก็จะมีรูปคู่กันรูปถ่ายกับลูกรูปถ่ายกับพ่อแม่เราพ่อแม่เขาครอบครัวรูปทำกิจกรรมร่วมกันป้าแก้วก็ยังเก็บไว้นะคะซึ่งถ้าจะถามว่าเอาทิ้งไหมไม่เอาทิ้งค่ะเพราะว่ามันคือความทรงจำดีๆเราเก็บไว้ให้ลูกเราดูนะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคือถามว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมเราถึงเก็บอัลบั้มรูปคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับป้าแก้วไม่คิดนะไม่ได้รักคือคนมันหมดรักกันแล้วมันถึงได้เลิกกันถึงได้หย่าร้างกันถึงใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้นะคะก็แค่รูปภาพอะนะคะเหมือนที่แฟนของน้องบอกมันก็แค่รูปถ่ายมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราถ่ายด้วยกันนะมันก็คือช่วงชีวิตที่เราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะเลิกกันในตอนนั้นใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เราเลิกกันแล้วมันก็แค่รูปภาพนะคะพออธิบายให้น้องเขาเข้าใจน้องเขาก็พยายามปรับความเข้าใจปรับทัศนคติของตัวเองนะคะปรับ mindset ของตัวเองตอนนี้ชีวิตน้องก็ดูมีความสุขนะคะน้องไม่มาเกี่ยวกับอัลบั้มรูปหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าแฟนของน้องไม่ได้เอามาแขวนไว้เหมือนแฟนป้าแก้วนะคะจะไปคิดอะไรมากมายเขาก็เก็บไว้ในเป็นที่เป็นทางของเขาคือก็เลยบอกน้องไปว่าอย่าเอาเรื่องแค่นี้มาบั่นทอนความสุขของชีวิตคู่ของเรานะคะก็ปล่อยผ่านนะคะอะไรที่มันไม่หนักหนาสาหัสก็แค่ปล่อยผ่านไปแค่นั้นเองชีวิตคู่มันยังมีบททดสอบอีกมากมายนะคะที่จะเข้ามาทดสอบเราเรื่อยๆนะคะเราอย่าไปคิดยุ้มยิ้มนะคะถ้าแฟนเราไม่เจ้าชู้ดูแลเราดีเทคแคร์เราดีแค่นี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะป้าแก้ว Channel สวัสดีค่ะ